สวัสดีครับสวัสดีครับ Good morning Thank you very much for your kind applause ขอบคุณมากครับสำหรับเสียงปรบมือกราบเรียนท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม Good morning to the advisor to the Thai government's Minister of Industry คุณณัฐชัยศรีรุ่งสุขพินิจ Your Excellency the Brazilian Ambassador to the Kingdom of ThailandMr. Paulo Cesar Mira, the Vasconcelos. Mr. Michael McGee, the Commercial Counselor from the U.S. Embassy. Mr. Martin Apple, Mr. Roberto Renfro from General Motors. Distinguished guests, press members, ladies and gentlemen. My name is Hart, and on behalf of General Motors Thailand and Chevrolet Sales Thailand, I'd like to welcome all of you to the world debutOf Chevrolet Trailblazer live in the metal, which you will see in just a moment. And I'm very excited to inform you that at this moment, the whole world is watching this world premiere live via Chevrolet.co.th website. Once again, thank you for being here and welcome to the show.กราบเรียนท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านณัฐชัยศรีรุ่งสุขพินิจพนักท่านเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทยคุณไมเคิลแมกีท่านที่ปรึกษาการพาณิชย์จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยผู้บริหารของ GM และ Chevrolet Sales ประเทศไทยเพื่อนๆพี่ๆสื่อมวลชนที่รักทุกท่านวันนี้กระผมสุทธิพงษ์ทัตพิทักษ์กุลรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรนำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของความยิ่งใหญ่ในการเปิดตัวครั้งแรกของโลกเลยนะครับกับสุดยอดรถ SUV พันแกร่งล่าสุดจาก GM นั่นคือ Chevrolet Trailblazer ครับซึ่งการพิธีการเปิดตัวครั้งนี้เราจะทำการถ่ายทอดสดนะครับสัญญาณสดของเราจะปรากฏไปยังผู้ชมทั่วโลกยัง Chevrolet.co.th เว็บไซต์นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โชว์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเริ่มงานนะครับกับผมใคร่กราบเรียนเชิญท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ขึ้นมากล่าวแสดงความยินดีกับวันอันยิ่งใหญ่ของ GM และ Chevrolet ในวันนี้นะครับ Let me get things started by inviting the advisor to the Thai government's Minister of Industry to come up and say a few words to congratulateGeneral Motors and Chevrolet Sales Thailand on this auspicious occasion. Please welcome Mr. Nattachai Sirung Sukhpinit from the Thai government. ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านณัฐชัยด้วยครับ สวัสดีครับ ท่านเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย Mr. Paulo Cesar Mira de Vasconcelos.ท่านอัครราชทูตพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกามิสเตอร์ไมเคิลแมคคีท่านประธานกรรมการประจำประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัท General Motors ประเทศไทยและบริษัท Chevrolet Sales ประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์มาร์ตินอัฟเฟลท่านผู้บริหารระดับสูงฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ GM Global มิสเตอร์โรเบโตแรมเพลท่านแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานเปิดตัว Chevrolet Trailblazer รถอเนกประสงค์พันแก่งคันแรกของโลกในประเทศไทยปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ในภาพรวมกำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องบริษัทต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต่างก็ทยอยฟื้นตัวและแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมและในช่วงที่ตลาดกำลังเติบโตขึ้นนี้จะเป็นโอกาสที่ดีของทุกฝ่ายที่ต้องควรจะคว้าไว้จากข้อมูลที่ผมได้รับทราบเกี่ยวกับรถ Chevrolet รุ่น Trailblazer ที่เปิดตัวในวันนี้ถือเป็นรถที่มีคุณภาพเยี่ยมและเป็นผลิตผลมาจากความร่วมมือระหว่างทีมวิศวกรชาวไทยและทีมวิศวกรของบริษัท General Motors ในบราซิลความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและต้องสนับสนุนเพราะการทำงานร่วมกับบริษัทระดับโลกอย่างบริษัทGeneral Motors และบริษัท Chevrolet จะก่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญของบุคลากรชาวไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นกำลังช่วยขับเคลื่อนประเทศไท
ให้ก้าวสู่การเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียต่อไปผมขอแสดงความยินดีกับบริษัท General Motors และบริษัท Chevrolet อีกครั้งที่ได้ผลิตรถที่มีมาตรฐานที่ดีเช่นนี้ออกมาผมมั่นใจว่าในอนาคตเราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมเช่นนี้อีกสุดท้ายนี้ผมขอแสดงความยินดีกับคนไทยและขอชื่นชมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ผลิตรถยนต์ที่ได้มาตรฐานที่ดีความสำเร็จในครั้งนี้จะพิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมทั้งด้านทักษะและความเชี่ยวชาญที่จะผลิตรถคุณภาพระดับโลกขอบคุณครับกราบขอบพระคุณท่านณัฐชัยเป็นอย่างสูงขอบคุณมากครับมิสเตอร์ณัฐชัยศรีรุ่งสุขพินิจ The Advisor to the Minister of Industry of the Royal Thai Government ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะทำการนะครับย้ายโพเดียมเพื่อที่จะเตรียมให้กับทั่วโลกได้ยนต์โฉมนะครับของรถ SUV พันแกร่งล่าสุดจาก GM ในครั้งนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับผมจะเรียนเชิญผู้ที่จะมาถ่ายทอดยืนยันถึงความภาคภูมิใจของความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับ And now ladies and gentlemen I'd like to welcome the person who can help best describe this proud moment please welcome the president of General Motors Thailand Southeast Asia and Chevrolet Sales Thailand and the godfather of the trailblazer Mr. Martin Apple ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณมาร์ตินด้วยครับสวัสดีครับคุณณัฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ Advisor to the Minister of Industry of the Royal Thai Government Your Excellency Senhor Paulo César Meira de Vasconcelos Brazilian Ambassador to the Royal Kingdom of Thailand Seja bem-vindo Mr. Michael McGee Commercial Counselor of the Embassy of the United States of America to the Royal Kingdom of Thailand. Welcome back to Chevrolet. Kunjaruai Kan Mani, President of Motoring Square Group. Kumpatanadet Arsapapakit, President V&A and Son. Kunchalachai Papatpong, Deputy Managing Director of Intermedia Consultant. Friends from the Thai and Southeast Asian media, ladies and gentlemen, be welcome. Seja bem-vindo, Sawadee Krap, Selamat pagi, magandang umaga, good morning everyone. On behalf of a proud team of by now more than 4,000 Chevrolet employees here in Thailand, and I'm not counting the more than 3,000 working in our Chevrolet dealerships here. Thank you for being here today. For this landmark occasion, the world premiere, and that just tastes really good, of the Thai-built Chevrolet Trailblazer. I'm proud to say that this event this morning maintains the momentum that was generated around the Chevrolet brand here in Thailand and actually around Southeast Asia this past year, 2011. It was a year when we launched a host of new products, including the new Captiva, and we're so proud of it, the Colorado midsize pickup. It was also the year when Chevrolet celebrated 100 years of automotive excellence. And as a result of that positive momentum, we earned the trust of more and more customers, and our sales in Thailand year on year grew by 58% last year to exactly 31,595 vehicles. We're proud that the Captiva, and you just have to look around here in Bangkok, has become the best-selling SUV in its segment, month after month after month. And the Colorado is the number one choice amongst customers looking for a non-Japanese truck in this, the largest mid-sized truck market of the world. But it doesn't end there. We're working hard
to take the Chevrolet brand even further in 2012. Our goal is to double, to more than double, our sales results, and we're going to do it with more great product coming out of Thailand, for Thailand, and the greater Southeast Asia region. Today, and this world debut once more demonstrates the importance General Motors places on Southeast Asia. With a vehicle as important as the iconic Trailblazer being reinvented and making its debut right here in Bangkok, in Thailand today. You all know that trucks and SUVs are amongst the most successful vehicle types in Thailand, popular and appreciated for the wide range of functions they can offer on a daily basis. Since our earliest days, we at Chevrolet have prided ourselves on producing vehicles that are relevant to the markets wherever we do business. And Chevrolet proudly claims to actually have invented the sports utility vehicle, the SUV, with the first Chevy Suburban way back in 1935. That approach helped forge Chevrolet's identity and our place in the hearts and the minds of so many customers around the world. And so it continues today. The Chevrolet Trailblazer has been built tough to offer Chevrolet customers everything they need from a heavy duty, from a rough SUV. And that has been achieved by some of the best truck and SUV engineers in the business. The work was led by our highly skilled team of GM engineers, both in Brazil and Thailand, who used their expertise to actually add passenger car attributes and comfort to GM's midsize truck architecture. Many of those team members came from Brazil, lived here, traveled the country, traveled the region during the development of the vehicle. They truly immersed themselves in this highly competitive truck and SUV market and observed how the Thais, the Malay, the Indonesians, the Filipino actually use their vehicles and experience these driving conditions in all our countries to then conceive the vehicle. Those insights led to a vehicle that our development team proudly says can tow anything and go anywhere. But there is more. The Trailblazer doesn't cost a fortune nor to own and operate. It has the fuel efficiency that you would normally associate with something smaller. And with 7 people in it, in comfort, it will be the vehicle of choice for you to take your family, your friends, those that matter in your life, around on the journey of your life. Like with the Colorado, Thailand is the first market in the world to sell the Chevrolet Trailblazer. And later, in the second half of this year, from Moscow to Dubai, Sydney to Cape Town, it will hit the sweet spot with customers wherever it will be sold. And that includes all the markets in Southeast Asia, like Indonesia, Malaysia, Philippines, to name the largest. And I say a special welcome to all of you of the media of these countries that have come to join us this morning. The Trailblazer will be available in 2- and 4-wheel drive configuration, so there's a Trailblazer for everyone. Both models, the mid-range LT and the range-topping LTZ, come equipped with our Thai-built, and I can't repeat that often enough, our Thai-built engines, the 4-cylinder Duramax turbocharged diesels, which offer, as you know from our truck,
outstanding efficiency, but also refinement, culture, drive, power, torque. We're producing already, right now, pilot and manufacturing validation builds of the Trailblazer that we're launching today. And we're doing it at our production facility in Rayong. And my colleagues are here also from the Rayong plant, and you can really feel the excitement building around our plant, but also, and I welcome you from the bottom of my heart, with our 170 dealers, not only in Thailand, but around the region. So that excitement builds, and we all know we live in a world where the best product wins. And when it comes to a heavy-duty SUV, we at Chevrolet are confident that it will be the Trailblazer. So, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to now introduce you to a man who has helped to transform this program from a sketch, from a design, from a dream to reality. Please, ladies and gentlemen, help me in welcoming the chief engineer of the Trailblazer, Mr. Roberto Rempel, to tell you how this vehicle was conceived, designed, engineered. Roberto, seja bem-vindo. Thank you, Martin. Good morning, everyone. Today is a day of pride for the people that had the privilege to work in this new, all-new Trailblazer. Some are here in this room with us. Some are watching us around the globe. It's for me an honor to represent this team and stay here today with you. It was truly a global effort. I want, however, to recognize the work done by GM Brazil and GM Thailand to support this development. Today, I will be going through a couple of charts with you. They represent the history of the development, and they will also show some unique features of our own new Trailblazer. I want to first, coming back 5 years ago to the development time, we did not want our SUV to be seen as a boxy on-frame utility. We really were targeting a truly SUV, a premium in appearance, features, and driving quality that could transport with comfort seven people, and had good off-road capability. Trailblazer has some cues of the Colorado, as you can see on the board behind me. This is part of our DNA of the Chevrolet. This is how the studios design the Chevrolet products. We, however, have also specific features for the SUV. And this design features like a dual port grille with a 3D perception, 3D skin, in order to provide the users with this perspective. And on the side view, we had developed DLO chromed moldings, 18 inches wheels specifically designed for this product. And we also have the studios in Brazil, they have designed a beautiful rear end, and that had involving glasses and tail lamps with LED in the top of line. Going now to the interior, it captured the same nice looking from the exterior, but we were focused more on three characteristics from engineering perspective: comfort, functionality, and roominess. On the functionality, we concentrate one example, is our rear seat, second and third row.
Our here seats, they have functionality, they are flexible, and they are intuitive. One direction I gave to the engineers was that nobody should take the owner manual to operate the seats. It should be intuitive. And so they did. With one movement, you can turn the third row, and a second one, you turn the second, making a total flat floor. Roominess was also fundamental. And this is very simple. We asked the engineers to compare our standards with the market, and the direction was we need to be at minimum equal or better. I can say that many competitors in the near future will be looking at us as benchmarking. Our third seat row is an example you see behind me. We want to create a real seat that a passenger could sit comfortably during long rides. What you see there is a dummy that is in the seat that is tall as I am and is perfectly accommodated on that. Now, going more in depth for the engineering. At the beginning, I would say the difficulty at that time was that we did not have hardware. And one of the secrets to make a vehicle that functions is to be put in a very early phase design with engineering characteristics that they can design around and then have both. A great looking car that has great engineering. What we did and what you see on the board behind me, we use what we call virtual proving ground, where we anticipate the performance with our virtual tools from global engineering, and then the engineers could hand-to-hand with the designers provide these characteristics to our SUV, so in the end we had an excellent performing vehicle. In this case, we are seeing aerodynamic that provides fuel economy, and also torsional stiffness that is a good base for the chassis behavior, the chassis dynamics. I always tell the engineers that safety is not negotiable. When you go to decisions, it's quite simple. Safety first. In this case, you see we work in both with our virtual tools and also with the hardware. We expect our SUV to comply to the world best requirements in terms of safety. We will not announce any star rating, but the vehicle will perform really well. And I believe it will be benchmarking the segment. Structure is fundamental in a body-on-frame vehicle. In our design, we design our frames to have 8 cross members to boost our torsion stiffness to allow our chassis to behave. We did it, however, using ultra-high strength steel to avoid to have the additional mass in the car and fuel economy issues. If Trailblazer needs to stop, we also provide the vehicle with top features. I would mention some like ABS, disc brakes here, panic brake as a standard features, and also ESC, traction control, and hill descent control as available as option. Yes, virtual analysis is fundamental in an early phase, but tests are fundamental to validate our engineering work. What you see here is an image of our proving ground in Brazil. You see that we have spent a lot of hours making sure that our development works in real life. We have all the kinds of pavements and durability tests in order to ensure that the final customers will not validate for the car for us. We need to validate for the customers. And that's the perspective.
We also have what is, I think, one of the strengths of General Motors. We have a global footprint. We have engineers sitting around the globe, and as Martin said, we try to sit where we sell vehicles. And in this case, and we are able to learn from the markets in the same way, at the same time we design. One of the learnings with the floods last year in Thailand, and I am sitting here, I passed the experience with the Thai people, and one direction I gave the team is the car has to perform in deep water, has to cross deep water and keep the passengers safe. I can confirm the word of the chief engineer, we can go over 800 millimeters, 80 centimeters of water without stop, and the customers or the passengers will keep safe. The vehicle was developed with the support from the two regions, but this is a global vehicle. It will be sold and commercialized everywhere, and it had to be developed to these conditions. Our intention is to produce and export for many markets, for example, Middle East, Africa, Australia, Russia, and cross Asia, among others. And the vehicle had to be then validated for that conditions, cold and hot and desert. And this is the situation we validate the car. Our diesel engine was developed and tested more than 2.5 million kilometers in vehicle to make sure that we capture any eventual issue that the customers will be facing. Talking about the engine, we will see a short video. Technology. That's the engine is the heart of our truck, and our truck has a good heart. We have this engine, the Duramax turbo diesel in two displacements, 2.5 and 2.8. They offer outstanding power, torque, and efficiency. They are combined with two families of transmissions, one 5-speed manual and the 6-speed automatic electronically actuated to provide the performance you want to have in the truck. Having said all that, once again, it was a big honor to be here today, representing the team. Ladies and gentlemen, now I have the great honor to show you, first time in metal, our all-new Trailblazer. Thank you.
Ladies and gentlemen, we give you Chevrolet Trailblazer. Wow. ในช่วงนี้นะครับกับผมไข่ขอเรียนเชิญคุณ Martin Apple นะครับแล้วก็คุณ Roberto Rampo ได้ขึ้นมาถ่ายรูปกับChevrolet Trailblazer เป็นช็อตแรกนะครับ Ladies and gentlemen in the world, we give you the Chevrolet Trailblazer. At first, I'd like to invite Mr. Martin Apple, the president of GM Thailand and Southeast Asia and Chevrolet Sales Thailand, along with our chief engineer, Mr. Roberto Rampo, to pose next to our world premiere Trailblazer. Apple and Rampo, the dynamic duo. Nice color too. ซึ่งงานในวันนี้นะครับอย่างที่ผมได้เรียนนะครับทุกวินาที live broadcast ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ chevrolet.co.th นะฮะลำดับต่อไปครับกราบเรียนเชิญท่านณัฐชัยศรีรุ่งสุขพินิจที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม I'd like to invite the advisor to the Minister of Industry of the Thai government Mr. Natachai along with Your Excellency Paulo Cesar Meira the Vasconcelos the Brazilian ambassador to the Kingdom of Thailand and also Mr. Michael McGee the commercial counselor from the US embassy And on behalf of General Motors Thailand and Chevrolet Sales Thailand, Mr. Martin Apple and Mr. Roberto Rampo would like to present token of appreciation for His Excellency the Brazilian Ambassador, the advisor to the Minister of Industry of the Thai government, and the commercial counselor from the US Embassy. ต่อไปขอเรียนเชิญคุณ Martin และคุณ Roberto นะครับได้มอบของที่ลึกให้กับท่านที่ปรึกษาคุณณัฐชัยท่านทูตปาโลและคุณไมเคิลเมกีครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณมากครับ Next the Motor Tycoon of Thailand กับเรียนเชิญนะครับผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการยานยนต์เป็นช็อตต่อไปนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ท่านทูตท่านที่ปรึกษาแล้วก็คุณเมื่อกี้นะครับได้ยนต์โฉมของ Chevy Trailblazer เรียบร้อยแล้วนะครับรถสวยนะครับสีก็สวยด้วยนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดในเรื่องของสเปคแล้วก็สีนะครับเราจะมีการเปิดโอกาสให้กับเพื่อนๆพี่ๆสื่อมวลชนได้ซักถามในช่วง question and answer ครับลำดับต่อไปครับคุณจรวยขันมณีท่านประธานกรรมการบริษัทสำนักพิมพ์นิตยสารยานยนต์จำกัดคุณชลัดชัยประพัฒพงศ์รองประธานกรรมการบริหารสื่อสากลแล้วก็พี่พัฒนเดชอาสาสรรพกิจนะครับประธานบริษัท VA and Sun ได้ขึ้นมา join คุณ Martin Apple และคุณ Roberto Rampo ด้วยครับขณะเดียวกันนะครับทาง GM และ Chevrolet มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับทั้งพี่จรวยพี่พัฒนาเดชและคุณชลัดชัยด้วยครับ And also as a token of appreciation
On behalf of General Motors and Chevrolet, we also would like to present the three motor giants of Thailand with gifts. กราบเรียนเชิญคุณมาร์ตินและคุณโรเบร์โตนะครับมอบของที่ลึกให้กับคุณจรวยคุณพัฒนเดชและคุณชลัดชัยครับยังมีอีกหนึ่งช็อตนะครับสำหรับคณะกรรมการบริหารของ GM และของ Chevrolet เป็นช็อตสุดท้ายครับสำหรับการขึ้นไปสัมผัสกับรถ Trailblazer นะครับขอช็อตสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเปิดโอกาสให้กับเพื่อนๆสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ขึ้นไปสัมผัสแล้วก็ไปเยี่ยมชมอย่างใกล้ชิดเลยครับพี่จอยสวัสดีครับขอเชิญ ECM ครับขอเชิญคณะกรรมการและผู้บริหารของทาง General Motors ประเทศไทย I'd like to invite the ECM and all the management teamOf General Motors and Chevrolet on stage for the last group photo. And after that, all Trailblazers are free to be inspected by press members. สำหรับการสัมภาษณ์นะครับการสัมภาษณ์หลังการเปิดตัว Chevrolet Trailblazerเราจะทำการจัดที่ห้องให้สัมภาษณ์นะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีจากนั้นเราก็จะมีการสัมภาษณ์กลุ่มพิเศษตามมานะครับฉะนั้นเพื่อนๆสื่อมวลชนท่านใดประสงค์ที่จะเข้าร่วมการซักถามตอบคำถามเพิ่มเติมของผู้บริหารของ Chevrolet นะครับขอเรียนเชิญนะครับสำหรับpress room ของเรานะครับก็เป็นห้องที่อยู่ภายในฮอลล์หนึ่งนี้นะฮะอยู่ทางด้านขวามือของผู้ที่มาร่วมงานนะครับหันหน้าเข้าหาเวทีห้องจะอยู่ขวามือครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคณะผู้บริหาร GM และ Chevrolet อีกครั้งหนึ่งครับThank you very much, Mr. Apple, Mr. Remphel, and all the management team of General Motors and Chevrolet. Thank you very much. Great job. จากนี้ก็ขอเรียนเชิญเพื่อนๆสื่อมวลชนนะครับได้มาสัมผัสได้มายนโฉมทดลองนั่งนะครับแล้วก็เช็คดูเครื่องดูราแม็กซ์อันทรงพลังของ Chevrolet ได้ณบัดนี้ครับเชิญเลยครับ